กำลังรับฟังรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราในวันนี้นะต้องถือว่าเป็นหัวข้อที่พิเศษมากๆครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากนักวิชาการนะครับและท่านยังเป็นกวีด้วยที่มีผลงานยาวนานครับท่านผู้นี้เนี่ยมีผลงานต่อเนื่องนะครับที่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงเรื่องราวของวรรณคดีไทยแล้วก็ยังนำเรื่องราวเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ถ่ายทอดด้วยเนื้อหาที่หลากหลายด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สุปานีพัดทองนะครับซึ่งท่านจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือ2เล่มครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่2เล่มนะ3เล่มด้วยซ้ำไปครับโดยที่2เล่มแรกเนี่ยนะครับเราจะพูดคุยกันเยอะหน่อยนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปลักษณะเนื้อหาต่างๆของหนังสือ2เล่มก็คือดอกสร้อยวรรณศิลป์และสักวาวรรณกวินนะครับรวมถึงผลงานเล่มล่าสุดของอาจารย์ด้วยนะครับบนเส้นทางที่ย่างก้าวนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานเล่มล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็เราจะได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆด้วยรวมถึงความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อวงการวรรณศิลป์ในปัจจุบันและเรื่องอื่นๆที่อยากจะขอให้อาจารย์ให้กำลังใจกับนักเขียนรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.สุปานีพัดทองนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับค่ะยินดีมากเลยค่ะนับเป็นเกียรติเช่นเดียวกันนะคะครับผมอาจารย์ครับต้องขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับเริ่มต้นจากคำถามแรกครับอาจารย์ครับที่มาที่ไปของหนังสือ2เล่มแรกนะฮะคือสักวาวรรณกวินและดอกสร้อยวรรณศิลป์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับหนังสือเล่มแรกนะคะที่กล่าวถึงนะคะก็คือดอกสร้อยวรรณศิลป์ค่ะเป็นรวมบทดอกสร้อยค่ะจำนวน120บทดอกสร้อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเทียบกับกลอน8เนี่ยก็น่าจะเท่ากับ240บทก็ยาวพอสมควรแล้วก็สักวาวรรณกวินเนี่ยเป็นบทสักวา122บทค่ะดอกสร้อยวรรณศิลป์เนี่ยเขียนเมื่อ2562นะคะสักวาวรรณกวิน2563ก็คือรวมเล่มปีละ1เล่มค่ะคือทำดอกสร้อยก่อนสร้อยกับสักวาเนี่ยตั้งใจทำให้เป็นชุดกันเพราะว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นครูภาษาไทยสอนวรรณคดีไทยด้วยค่ะแล้วก็สอนวิชาศิลปะการประพันธ์ด้วยนะคะก็ต้องการที่จะทำหนังสือ2เล่มนี้เนี่ยให้เป็นองค์ความรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของการแต่งบทดอกสร้อยแล้วก็สักวานอกจากว่าจะเป็นตัวอย่างของการแต่งบทดอกสร้อยและสักวาแล้วเนี่ยด้านหน้าเนี่ยบทนำของทั้ง2เล่มนี้นะคะได้อธิบายตั้งแต่ความหมายความเป็นมาพัฒนาการนะคะพูดถึงหนังสือที่มีการรวมพิมพ์ดอกสร้อยแล้วก็พูดถึงสักวานะคะในเหมือนคล้ายๆกับเป็นประวัติวรรณคดีเพื่อเป็นความรู้แล้วก็นำมาสู่การแต่งบทดอกสร้อยกับสักวาในทั้ง2เล่มนี้จะบอกว่าแต่งอะไรมีเนื้อหาแนวคิดอะไรยังไงเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นสักเล็กน้อยนะคะโดยรวมแล้วหนังสือ2เล่มนี้ตั้งใจจะให้ผนวกทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะแล้วให้ผู้อ่านที่สนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ภาษาไทยนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปอ่านได้นะคะเพราะว่าตัวเองเห็นว่าในฐานะที่เป็นผู้สอนเนี่ยอย่างดอกสร้อยเนี่ยค่ะบทดอกสร้อยเนี่ยที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากที่สุดเนี่ยก็คือดอกสร้อยสุภาษิตที่เอามาท่องจำการเป็นบทอาขยานนะคะนั้นก็รวมแล้วก็มีประมาณ34บทนะคะแล้วก็เราก็จะรู้จักในแบบเรียนวรรณคดีไทยเนี่ยก็คือดอกสร้อยลำพึงในป่าช้านะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีคนค่อยเอามารวมพิมพ์เท่าไหร่นะคะบทดอกสร้อยที่มันมีเนื้อหาร่วมสมัยยังไม่ค่อยมีที่เอามารวมเล่มนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้ไปเห็นมีหนังสืออยู่เล่มนึงเป็นดอกสร้อยร้อยบุกผา
ก็ครับผมมีส่งประกวดของสพฐเนี่ยนะคะหนังสือดีเด่นนะคะแล้วก็ได้รางวัลชมเชยทีเนี้ยตัวเองเนี่ยก็สนใจว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการนำฉันทลักษณ์กลอนดอกสร้อยเนี่ยมาแต่งโดยใช้เนื้อหาร่วมสมัยนะคะแล้วต้องการให้เห็นว่าดอกสร้อยเนี่ยเอามาแต่งได้หลากหลายเลยก็เป็นการทดลองตัวเองด้วยว่าเอามาแต่งอะไรก็ได้นะเพราะว่าอย่างในหนังสือดอกสร้อยวรรณศิลป์เนี่ยค่ะตั้งใจทำเลยว่าในแต่บทดอกสร้อยเนี่ยรวมไว้ตั้งแต่บทดอกสร้อยที่มีชื่อบทตั้งแต่ตัวอักษรกอถึงฮอนกู้รวมไว้หมดเลยค่ะครับอาจารย์จะหาตั้งแต่กอถึงฮอมีหมดเลยแล้วก็ลือรวมไว้หมดเพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นอย่างกอไก่เนี่ยไก่แก้วการเมืองการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆเลยอย่างขอขวดเนี่ยก็แต่งขอขวดครับคอคนแต่งคอคนคอควายแต่งเขี้ยนตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งอย่างออ่างอดทนพอนุคู่ฮาเฮแล้วก็ไปจบพอนุคู่ที่เฮือกสุดท้ายมันเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรือเป็นฤดูการรือสีลึกซึ้งรือสายค่ะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการเป็นตัวอย่างนะคะคือต้องบอกว่าสักวาเนี่ยส่วนสักวาเนี่ยเนื่องจากว่าสักวาเนี่ยเป็นกลอนร้องนะคะแล้วก็ก็เราก็จะมีสักวากลอนสดทั้งดอกสร้อยสักวาเนี่ยก็เป็นวรรณคดีโบราณซึ่งปรากฏเป็นที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็สักวาเนี่ยก็มีคนเอามาแต่งเอามาเล่นกันเป็นสักวากลอนสดแต่ก็ยังไม่มีการรวมเล่มเป็นจริงเป็นจังที่เป็นสักวาสำหรับอ่านนะคะก็เลยตั้งใจทำสักวาวรรณกวินเป็นตัวอย่างของการรวมเล่มบทสักวาสำหรับอ่านซึ่งก็อันนี้ก็แบ่งเป็น3ภาคด้วยกันนะคะเนื้อหาก็เป็นเรื่องราวร่วมสมัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยหนังสือทั้ง2เล่มนี้นะคะตั้งใจว่าจะนำศิลปะการประพันธ์ตามแบบโบราณอย่างเช่นตรงไหนมีโอกาสที่จะแทรกการแต่งโดยใช้กลบทได้ก็แทรกก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้กลบทแต่ว่าเราจะบอกไว้ข้างหน้าว่าเราจะมีการใช้กลบทหลากหลายประเภทเช่นอะไรบ้างนะคะแต่ว่าในเล่มเนี่ยจะไม่ได้ระบุว่าบทนี้ใช้กลบทอะไรครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิดเผื่อครูบาอาจารย์ที่เอาหนังสือไปใช้สมมติว่าอ้าบอกอ่านให้นิสิตนักศึกษาอ่านหรือว่าจะเอาไปสอนให้สอนเสร็จแล้วเป็นตัวอย่างแล้วเอาไปให้วิเคราะห์ได้ว่าเนี่ยใช้ศิลปะการประพันธ์อะไรมีวรรณศิลป์เป็นแบบไหนกลบทเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะในภาพรวมก็เป็นแบบนี้ค่ะครับอาจารย์โอ้น่าอัศจรรย์มากๆครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นนักอ่านเนี่ยนะครับจะพบว่างานเล่มนี้เนี่ยมีอะไรให้จับต้องเยอะมากแล้วทั้งที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้เนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวนะครับคราวนี้มาพูดถึงตัวเนื้อหาบ้างครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดนึงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของว่าเนื้อหาที่นำมาแต่งเนี่ยเป็นเนื้อหาร่วมสมัยก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับว่าความร่วมสมัยของเนื้อหานี่มีลักษณะไหนบ้างครับอาจารย์ครับคือต้องบอกว่าเรื่องสิ่งที่หยิบยกเอามาแต่งนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราก็เอามาแต่งหมดเลยคือไฟไหม้ป่าครับนะคะเรื่องของเงือกน้อยลูกเงือกที่พัดหลงจากแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้กระทั่งวันแมวโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเอามาแต่งนะคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการเลือกตั้งโควิดหรืออะไรเนี่ยเอามาเขียนได้หมดเลยค่ะทุกเรื่องราวแล้วก็คือที่จริงก็คือเขียนทุกวันบางวันคือถามว่าใช้เวลาที่ตรงไหนแต่งใช่ไหมคะมีครับคือมีลูกศิษย์เคยถามอาจารย์เอาเวลาที่ไหนแต่งบอกเอ้าก็เวลาครูนั่งรถติดครูก็แต่งแล้วแต่งได้หมดเลยหรือว่าบางทีมันก็เกิดแรงบันดาลใจอย่างเช่นถ้ามีอย่างดูข่าวอย่างเงี้ยมีครูตีนักเรียนจนกระทั่งเกิดการฟ้องร้องเนี่ยเราก็เอามาแต่งแต่แต่งเนี่ยเราก็ยังแต่งเช่นแต่งเชื่อมโยงบางทีก็ไม่ได้คือเราก็จะไม่เอาชื่อเอาอะไรมาพูดที่มันชัดเจนนะคะครับเราก็จะแต่งแล้วให้แนวคิดอย่างเช่นตอเอ๋ยตอปะตัก
ฝูงควายวัววุ่นวายนักทิ่มแทงใส่ด้ามถือยาวตีต้อนวัวควายไปบังคับเข้าเทียมแอกไถไม่ดื้อดึงเลี้ยงเด็กดื้อโบราณให้ลงประตักสั่งสอนแล้วไม่ตระหนักค่าโทษถึงรู้เข็ดหลาพบทวนหวนคำหนึ่งใช่โกรธครึ่งลงประตักเพราะรักเอ่ยอะไรประมาณนี้คือเราก็จะให้แบบข้อคิดให้อะไรอย่างทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างช่วงที่เขาเกษียณอายุราชการกัน30กันยาอย่างเงี้ยก็จะมีข่าวคนพ้นจากตำแหน่งนู่นนี่นั่นก็แต่งถอดหัวโขนถอดเอ๋ยถอดหัวโขนถอดหัวยักษ์ลิงทมูลหัวฤาษีสวมหัวใดบทบาทเด่นเล่นให้ดีทำหน้าที่อย่างเหมาะสมจึงสมควรหมดวาระพ้นตำแหน่งจึงงามสง่าฝากผลงานทรงคุณค่าอุทิศท่วนถอดหัวโขนสิ่งสมมุติหยุดทบทวนทุกกระบวนสื่อโลกธรรมล้ำเลิศเอ่ยค่ะคืออย่างเวลาที่แต่งเนี่ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวร่วมสมัยแล้วเราก็จะมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เรื่องราวที่คนกำลังสนใจที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็จะเชื่อมโยงให้ข้อคิดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมโยงกับธรรมะอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะหรืออย่างบางทีเนี่ยในฐานะที่ตัวเองเป็นครูภาษาไทยอยากให้ความรู้ครูเกี่ยวกับสำนวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบทแมวเหมียวเนี่ยก็เอามาแต่งกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่มีแต่แมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างแบบเรียบนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งใหม่บอกว่าแมวเอ๋ยแมวเหมียวร้องเมี้ยวเมี้ยวคอยเฝ้าเคล้าเคี้ยงขาคนเลี้ยงแมวรักผูกพันร่วมพึ่งพาเฝ้าเคหาแมวไม่อยู่หนูร่าเริงกลัวเหมือนหนูกลัวแมวแมวห่วงก้างฝ่าปลาย่างไว้กับแมวตีนแมวเหลิงแมวห้าหมาหกทาสแมวกระเจิงวันแมวโลกพาบันเทิงมิลาเอ๋ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะรวมคำที่ใช้เรียกแมวและเรื่องราวเกี่ยวกับแมวความผูกพันระหว่างคนกับแมวสำนวนเกี่ยวกับแมวแล้วก็ตรงกับวันแมวโลกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมครับผมก็จะเขียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างบทขวดเนี่ยที่เราต้องการพูดถึงขอขวดเนี่ยค่ะใช่ครับก็ตั้งชื่อบทว่าขวดเปล่าขวดเอ๋ยขวดเปล่าจะใส่สิ่งใดเล่าในขวดนั่นใส่น้ำตาลน้ำปลาหรือน้ำมันใส่ความฝันความซามหรือความดีใส่สิ่งใดย่อมเป็นเช่นของใส่หนึ่งสมองสี่ห้องใจทำหน้าที่พินิจในสื่อสร้างทางชีวีมากมายมีเลือกสรรใส่ให้งามเอ่ยเนี่ยค่ะคือก็ต้องบอกว่าก็จะมีวรรณศิลป์คือมันไม่ใช่ขวดที่เป็นขวดที่แห้งแล้งแต่ว่าเป็นขวดที่เราใช้สัญลักษณ์เข้ามาใช้ในการสื่อสารอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังผมฟังอาจารย์ไปด้วยแล้วผมก็นึกถึงความย้อนแย้งของยุคสมัยนะในขณะที่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยบางทีต้องการอะไรสั้นๆนะเท่าที่ผมสังเกตดูพฤติกรรมของนักอ่านหรือว่าคนยุคใหม่นะเขาต้องการอะไรสั้นๆนะแต่ในขณะเดียวกันเราหาสิ่งที่สั้นแต่ว่าได้กระชับจับใจความเนี่ยไม่ต้องไปหาอื่นไกลเลยคุณผู้ฟังเห็นตรงนี้เนี่ยนะดอกสร้อยเราก็รู้อยู่นะฮะถ้าเป็นกลอน8ก็คือ2บทใช่ไหมฮะแล้วก็ลงท้ายด้วยเอ่ยสักวาก็เช่นเดียวกันฮะขึ้นต้นด้วยสักวา2บทแล้วก็ลงท้ายด้วยเอ่ยเช่นเดียวกันเนี่ยผมว่าเนี่ยยิ่งสั้นยิ่งแต่งยากนะเป็นความภาคเพียรนะเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดนึงว่าอาจารย์แต่งทุกวันอาจารย์เขียนทุกวันเลยเนี่ยแสดงว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์จดบันทึกแล้วก็รวบรวมเอาไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยตรงใจเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่สอนนักศึกษาให้ประพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขียนยากที่สุดเนี่ยก็คือเขียนยังไงที่สั้นที่สุดแล้วได้ใจความที่สุดแล้วไพเราะจับใจที่เรียกว่าเป็นวรรคทองนั่นแหละเขียนยากคือบางทีถ้าเราเขียนยาวๆเนี่ยอาจจะง่ายกว่าเขียน1บทหรือ2บทใช่ครับแล้วได้เนื้อหาสาระแนวคิดแล้วมีความไพเราะก็บอกว่าก็คือให้เริ่มจากเขียนสั้นๆตรงเนี้ยแต่จริงๆก็คือเริ่มจากอะไรก็ได้ก็คือเขียนไปก่อนเขียนแล้วค่อยๆมาแก้เกลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นความท้าทายตัวเองแล้วเวลาที่สอนนักศึกษาเนี่ยก็ต้องทำตัวอย่างให้ดูการที่ตัวเองลุกขึ้นมารวมเล่มอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตั้งใจว่าเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาดูว่าไม่ใช่แต่ว่าครูสอนอย่างเดียวนะครูทำให้ดูด้วยอย่างตัวอย่างอย่างเช่นเกิดโควิดระบาดเนี้ยเราก็แต่งแล้วสักวาโควิดสอนให้รู้ว่าจะประมาทกับชีวาหาได้ไหมเชื้ออุบัติ
โรคลุกลามกว่าฟอนไฟทำอันตรายทั้งกายใจพ้นประมาณมหาอำนาจแม้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ชนติดเชื้อสิ้นชีวีสุดแรงต้านความเจ็บตายอยู่ใกล้เราสุดร้าวรานตั้งสติปัญญาญาณครองตนเอ่ยเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องราวร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าเอาดึงเอาเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเออมีการสืบสานและสร้างสรรค์จากงานโบราณมาสู่ปัจจุบันซึ่งเป็นเนื้อหาร่วมสมัยอย่างเราอะร้องเพลงกล่อมเด็กจันเอ๋ยจันเจ้าทีเนี้ยก็เลยลองเอาจันเอ๋ยจันเจ้าเนี่ยมาแต่งแต่งเป็นสักวาอยู่ในสักวาวรรณกวินเนี่ยค่ะแต่ว่านำเสนอแนวคิดใหม่สักวาจันเจ้าขาข้าขอร้องทรัพย์สิ่งของใดๆไม่ปรารถนาหวังเพียงเห็นดวงดาวพราวพร่างฟ้าหวังเพียงเห็นจันทราเคียงตะวันหวังเพียงเห็นพวงพกาบุพผาชะแล่มหวังเพียงเห็นคนยิ้มแย้มเปี่ยมความฝันหวังเพียงเห็นโรคร้ายสิ้นสูญพลันหวังเพียงเห็นโลกสุขสันต์พ้นภัยเอ่ยข้าวของอะไรไม่ได้อยากได้อยากจะเห็นธรรมชาติอยากเห็นความสงบสุขอยากเห็นผู้คนมีความสุขอะไรประมาณนี้ค่ะชื่นชมนะฮะอาจารย์ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าชื่นชมจริงๆครับอาจารย์ครับชื่นชมมากๆนะฮะคุณผู้ฟังครับอย่างที่อาจารย์สุปานีพูดมาเมื่อต้นนะฮะว่าจริงเนี่ยเมื่อก่อนนะธรรมเนียมสมัยโบราณนะดอกสร้อยมีสักวาก็คือแต่งแล้วก็เพื่อที่จะร้องเพื่อที่จะจำเพื่อที่จะฟังกันแต่ว่านี่คือจะต้องเรียกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งของวงวรรณกรรมไทยที่เรามีทั้งดอกสร้อยและมีทั้งสักวาสำหรับอ่านครับและที่สำคัญได้รับการรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มซึ่งจะอยู่ยั่งยืนยงด้วยคนที่เป็นนักอ่านต้องหาไว้อ่านครับคุณผู้ฟังครับคือในแง่หนึ่งเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยเป็นการสนับสนุนผู้รวบรวมเรียบเรียงจัดพิมพ์ด้วยและที่สำคัญครับเป็นการให้กำลังใจแล้วสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราครับเพื่อที่จะได้นึกถึงเมื่อไหร่ก็หยิบมาอ่านหรือนึกถึงคำคมๆอยากจะได้บทนี้ไปพูดในที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือนำไปอ้างอิงเนี่ยก็สามารถทำได้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับก่อนที่จะไปถึงอีกเล่มหนึ่งนะฮะอยากจะถามอาจารย์ว่าสองเล่มนี้นะฮะคือดอกสร้อยวรรณศิลป์กับสักวาวรรณกวินเนี่ยในระหว่างที่รวบรวมเนี่ยอาจารย์ได้มีการเผยแพร่เป็นระยะบ้างหรือเปล่าครับหรือว่านำมารวมในครั้งนี้ทีเดียวเลยครับอาจารย์เผยแพร่เป็นระยะทางเฟซบุ๊กค่ะครับผมแล้วก็จะมีคนมาติดตามอ่านคือ หลายหลายครั้งก็คือว่าไม่ได้มีกระดาษอะไรอยู่ในมือครับเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาก็แต่งสดเลยลงเฟซบุ๊กเลยหลังจากนั้นก็ไปคัดลอกมารวมไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ค่อยมาแก้กล่าวทีหลังถ้ายังไม่ถูกใจครับแล้วเสร็จแล้วถึงได้เอามาจัดรวมเลือกบทที่ชอบอะค่ะแล้วก็เอามาจัดรวมเล่มครับผมนะคุณผู้ฟังหาอ่านเลยครับต้องหามาไว้อ่านนะครับสองเล่มนี้นะดอกสร้อยวรรณศิลป์และสักวาวรรณกวินด้วยนะฮะทั้งสองเล่มนี้ที่สำคัญครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมย้ำนิดนึงนะสองเล่มนี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยอาจารย์บอกว่าสองเล่มนี้แหละคือเล่มที่ส่งสี่ร้ายปีนี้นะฮะ2565เนี่ยน่าดีใจมากเลยครับอาจารย์ครับคือที่จริงเนี่ยปรารถนาว่าอยากให้ท่านคณะกรรมการได้อ่านเพราะว่าที่จริงหนังสือกวีนิพนธ์เนี่ยค่ะที่ตีพิมพ์เผยแพร่รวมพิมพ์ออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะก็ล้วนแต่เป็นงานที่ทรงคุณค่าน่าอ่านทั้งสิ้นนะคะในเรื่องรางวัลเนี่ยบอกตรงๆว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าอยากจะให้หนังสือเนี่ยได้เป็นที่รู้จักท่านคณะกรรมการได้อ่านคนอ่านหรือผู้สนใจได้รู้ว่าในโลกนี้เนี่ยมีดอกสร้อยวรรณศิลป์กับสักวาวรรณกวินนะคะเผื่อว่าจะได้อ่านได้สืบทอดองค์ความรู้ต่อไปเพราะว่าหลังๆตอนที่หนังสือสองเล่มนี้ออกมาเนี่ยค่ะก็มีคนเขียนมาคือหมายถึงว่าผู้ที่ติดตามแล้วได้อ่านแล้วก็บอกว่าได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือทั้งสองเล่มนี้เพราะว่าอย่างครูบาอาจารย์หรือว่าเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่สนใจแล้วไปแข่งประกวดกลอน oh, แข่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ บางทีก็จะต้องตัดสินกันด้วยการแต่งต้องใช้ปฏิภาณกวี ก็จะมีให้แต่งดอกสร้อยบ้างสักวาบ้าง ก็มีอาจารย์บอกว่าได้ใช้หนังสือเนี่ยแหละเป็นประโยชน์ เอาไปสอนเอาไปเป็นตัวอย่างว่าเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เกิด
เป็นแรงบันดาลใจให้บางท่านก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าจะเอาดอกสร้อยแล้วก็สักวาเนี่ยมาแต่งไอ้เนื้อหาที่หลากหลายได้ขนาดนี้ก็เลยเอาฉันทลักษณ์แบบดอกสร้อยกับสักวาเนี่ยไปแต่งเนื้อหาอื่นๆก็แค่นี้ก็เป็นความอิ่มเอมใจของผู้สร้างงานเพราะว่าแต่ละปีที่คือที่จริงอ่ะเขียนกวีนิพนธ์นะตลอดแต่ว่าเพิ่งจะได้เอามารวมเล่มนะในระยะหลังก่อนหน้านี้ก็จะปรากฏอยู่ในเล่มนู้นเล่มนี้ในงานต่างๆทางเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆหรือว่าเอาไปใส่เพลงทำเป็นการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนหลังได้มีโอกาสมารวมเล่มเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยก็แต่ละปีเนี่ยจะทำงานที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเล่มแรกเนี่ยเกล็ดแก้วกรองการเนี่ยคือต้องการที่จะให้นักศึกษาเห็นว่าอันนี้แหละวรรคทองสั้นๆหนึ่งบทเนี่ยโครงฉันท์กับกลอนเนี่ยเอามาแต่งอะไรที่มันน่าสนใจเป็นวรรคทองประทับใจบทประทับใจแล้วก็คนที่ไม่อยากอ่านยาวๆก็อ่านได้อ่านแล้วก็เอ้ยบทเดียว4วรรคก็จบแล้วนี่แล้วก็รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ละปีเนี่ยก็เลยไม่เหมือนกันปีแรกก็รวมวรรคทองใช้ชื่อว่าเกล็ดแก้วกรองการพอต่อมาเป็นดอกสร้อยวรรณศิลป์ต่อมาเป็นสักวาวรรณกวินแล้วพอเล่มล่าสุดนี่ก็คือจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เล่มล่าสุดก่อนหน้านี้ตั้งใจทำเป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือทำสนุกสนานนิทานอีสปคำกลอนใช่ค่ะก็เป็นรวมนิทานอีสปเนี่ยที่เลือกมาเรื่องสนุกสนุกแล้วมีคุณค่าเนี่ย10เรื่องเอามาแต่งนะคะเป็นร้อยกลอนเป็นคำกลอนแล้วเล่มล่าสุดก็คือบนเส้นทางที่ย่างก้าวใช้ว่ากวีวจนะเพราะต้องการอธิบายความหมายของกวีวจนะตามที่ท่านนศท่านได้นิยามไว้ก็คือสรุปแล้วเลือกฉันทลักษณ์ที่เราชื่นชอบเนี่ยแหละเอามาแต่งเอามาใช้ในการแต่งแล้วก็แบ่งเป็นภาคแต่ในแต่ละภาคเนี่ยจะร้อยสัมผัสกันหมดเลยอันนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่ากวีวจนะแต่ละบทต้องร้อยสัมผัสแต่เราตั้งใจจะร้อยสัมผัสก็คือแต่งตามความปรารถนาของกวีอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยโยงกลับมาคือว่าปีเนี้ยส่งดอกสร้อยวรรณศิลป์กับสักวาวรรณกวินก็คือต้องการให้ได้อ่านกันแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้หวังรางวัลเพราะก็คิดว่างานของทุกท่านทุกเล่มมีคุณค่าน่าอ่านเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยก็จะสั่งซื้องานกวีนิพนธ์ที่ออกมาเนี่ยค่ะเป็นกำลังใจให้กันก็สั่งซื้อมาอ่านค่ะคืองานของทุกท่านน่าสนใจหมดเลยเก่งๆกันทั้งนั้นค่ะรวมถึงเล่มของอาจารย์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับยังไงต้องหาอ่านนะครับผมฟังอยู่เมื่อกี้เนี่ย3เล่มแล้วนะคุณฟังครับและนี่คือเล่มล่าสุดจะว่าเล่มล่าสุดก็ได้นะครับเพราะว่าบนเส้นทางที่ย่างก้าวเนี่ยได้รับรางวัลชมเชยนะในการประกวดหนังสือกลุ่มกวีนิพนธ์ของสพฐด้วยนะคุณผู้ฟังครับและที่สำคัญเล่มนี้นะน่ารักมากนะครับรูปเล่มนะปกก็น่ารักสวยด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะทั้งเล่มเนี่ยอาจารย์วาดภาพประกอบคืออาจารย์ไม่ได้แต่งเนื้อหาอย่างเดียวอาจารย์วาดภาพประกอบเองทั้งเล่มด้วยน่ารักมากนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้นิดหนึ่งครับอาจารย์คือหนังสือเล่มนี้นะคะก็เหมือนเดิมก็คือว่าแต่งทุกวันครับมีเรื่องอะไรที่กระทบใจแรงบันดาลใจก็แต่งทุกวันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราแต่งเนี่ยเราก็ใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลายค่ะแล้วก็เลือกงานที่เคยแต่งไว้นะคะที่ผ่านมาแล้วเก็บรวบรวมไว้เนี่ยเอามารวมพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะพอแต่งแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะมารวมพิมพ์คือมันจะเป็นบทที่ยาวขึ้นครับมันจะเป็นบทที่ยาวขึ้นมีแต่ละบทเนี่ยก็จะมี1บท2บท3บท4บท5บท6บทอะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอามาจับให้มันมีเนื้อหาและความคิดเนี่ยที่มันเป็นไปในทางเดียวกันแล้วก็เสร็จแล้วเอามาลำดับแล้วก็แต่งร้อยสัมผัสปรับร้อยสัมผัสของแต่ละบทเนี่ยเข้าด้วยกันในแต่ละภาคค่ะอันเนี้ยเขียนคำนำให้หนังสือของตัวเองเนี่ยก็คือจะเหมือนเดิมก็คืออธิบายความหมายความเป็นมาอะไรต่างๆแล้วก็จะเขียนถึงหนังสือของตัวเองว่าบนเส้นทางที่ย่างก้าวผ่านร้อนหนาวเปลี่ยนแปรผันความสุขทุกข์คลุกเคล้ากันมีครบครันทั่วชั้นชน
โลกดูดีกว่าที่เป็นทั้งร้อนเย็นย่อมปะปนชื่นชูช่วยอำนวยผลเพียงเข้าใจไม่ผิดทางพจน์ภูมิปราดฉลาดสอนโครงกับกลอนฉันแพรวพร่างกลบทร้อยกรองวางแจ่มกระจ่างขวัญแผ่นดินอนาคตย่อมงดงามรุ่งเรืองรามแท้ทวินกวีวัจนะระบินประโลมใจไทยทุกคนค่ะอันนี้ก็คือแบ่งออกเป็นภาคที่หนึ่งโลกดูดีกว่าที่เป็นนะคะภาคที่สองบนเส้นทางที่ย่างก้าวภาคที่สามเพียงเข้าใจภาคที่สี่ภูมิปราดฉลาดสองแล้วก็ภาคที่ห้าอนาคตต้องงดงามคล้ายเป็นปัจฉิมบทสำเภาทองค่ะมีบทกวีจำนวนมากรวม220บทเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เราต้องอ่านคุณผู้ฟังครับคือเท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาเนี่ยแค่อาจารย์อ่านส่วนหนึ่งของคำนำให้เราได้ฟังเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เย้ายวนนะชวนให้เราอยากจะได้อ่านแล้วนะครับว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงและอาจารย์มีมุมมองต่อสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวันสิ่งที่ผ่านเข้ามากระทบใจในแต่ละวันแต่ละย่างก้าวของชีวิตยังไงบ้างนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากมองในแง่วิชาการหนังสือเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดก็มีคุณค่าทั้งนั้นมองในแง่ของการเสพศิลปะก็มีคุณค่าอีกเช่นเดียวกันนะครับเราควรจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้เขียนนะครับคุณผู้ฟังครับหามาอ่านครับผมยืนยันนะครับแม้ว่าหนังสืออาจจะพิมพ์จำนวนไม่มากใช่ไหมอาจารย์ฮะค่ะจำนวนไม่มากค่ะครับผมสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนครับที่ทาง Facebook ของอาจารย์ได้เลยหรือเปล่าครับผมได้เลยค่ะส่งข้อความมาทางกล่องข้อความได้เลยค่ะติดต่อโดยตรงที่อาจารย์สุปานีได้เลยค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์พูดว่าเห็นอะไรก็เอามาเขียนนะคะก็บอกว่าวันหนึ่งก็ไปเดินในสวนก็เห็นปลวกก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็ปิดเกิดไปเป็นจอมปลวกใหญ่ที่กลางลำต้นไม้อ่ะก็โหยเกิดแรงบันดาลใจปุ๊บขึ้นมาเลยแต่ที่จริงเห็นปลวกแล้วก็คิดถึงอะไรต่างๆในสังคมก็เลยแต่งมาตั้งชื่อบทว่าปลวกไต่เดินไต่เดินไต่เดินขึ้นไปเป็นเส้นดำจอมปลวกกองกลางลำพฤกษาใหญ่ใช้เกาะกินดุดดังหนอนบ่อนไส้กินเนื้อไม้ชอนชัยสิ้นซากไม้ผสานดินภายนอกเห็นเช่นภูเขาภายในนั้นยับย่อยกัดค่อยๆทำลายเราสะท้อนบ้านเรือนเจ้าวันปลวกเข้ากัดกร่อนกินคือจริงๆแล้วก็ปลวกก็ไม่ใช่แค่ปลวกต้นไม้ก็ไม่ใช่แค่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการตีความเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอ่านก็จะทำความเข้าใจได้ตามวัยของตัวเองตามภูมิหลังของตัวเองค่ะมันคือความเติบโตนะอาจารย์นะครับใช่ค่ะแล้วก็มีอีกบทหนึ่งชอบมากคือตั้งชื่อว่าแลอันนี้เป็นกลอนสุภาพแล้วก็ใช้กลบทบุษบงแย้มพกาครับผมแลลายรอบหลักล้วนมวลชีวิตแลฝุ่นพิษโรคภัยร้ายแรงเหลือแลคนโหดฆ่าฟันกันเป็นเบื่อแลสัตว์โลกคือเหยื่อในบ่วงกรรมแลเหตุผลต้นตอก่อปัญหาแลเพื่อนทุกข์ร่วมโลกาถลาถลำแลโลภหลงเกลี้ยวโกรธโฉดกระทำแลกระหน่ำยับแยกแหลกทำลายแลตาศพลึกลงไปในดวงเนตรแลทะเวทวินวันฝันสลายแลความหวังวะวับวาวดั่งดาวพรายแลคลับคล้ายส่องกระจกตระหนกใจครับเส้นทางที่ย่างก้าวนะฮะเนี่ยคือแค่ส่วนเดียวนะคุณผู้ฟังครับอาจารย์พูดมาเนี่ยเราต้องอ่านครับแล้วบางครั้งเนี่ยนะอ่านครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจต้องอ่านย้ำอ่านซ้ำครับแล้วอ่านในต่างอารมณ์ต่างช่วงวัยต่างความรู้สึกก็จะได้รสชาติได้อรรถรสต่างกันนะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่งานกวีนิพนธ์จะมีให้กับผู้เสพงานตลอดไปนะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากอาจารย์ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วจริงๆเนี่ยอยากจะพูดคุยกับอาจารย์อีกหลายๆเรื่องนะครับแต่เกรงใจเวลาพักผ่อนของอาจารย์นะฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้ในช่วงท้ายของรายการอยากจะขอคำชี้แนะขอความเห็นขอกำลังใจจากอาจารย์ให้กับคนที่กำลังเขียนงานกวีนิพนธ์กำลังสร้างงานอยู่ในตอนนี้ด้วยครับอาจารย์ครับถ้ามีความรักในงานกวีนิพนธ์นะคะก็คืออยากจะบอกว่าเขียนเขียนเขียนและเขียนแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เขียนมีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะสิ่งที่ได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความอิ่มใจในการที่เราสร้างสรรค์งานและการที่เราเขียนงานบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราพัฒนา
ฝีมือพัฒนาความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเราได้เขียนและเราเผยแพร่แลกเปลี่ยนกันนะคะเราก็จะเกิดกัลยาณมิตรนะคะเกิดเพื่อนร่วมวงการนะคะได้แลกเปลี่ยนกันเป็นกำลังใจให้กันต้องบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยผู้เขียนเนี่ยได้รางวัลอยู่แล้วรางวัลนั้นก็คือความปิติความอิ่มเอิบใจที่ได้จากการเขียนนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเล่มล่าสุดบนเส้นทางที่ย่างก้าวเนี่ยมีคนเขียนมาหาบอกว่าเวลาที่ไม่สบายใจก็หยิบหนังสืออาจารย์มาอ่านบนเส้นทางที่ย่างก้าวอ่านแล้วก็สบายใจเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เอาไปสร้างงานของตัวเองต่อได้ด้วยคือก็ต้องบอกว่างานกวีนิพนธ์แต่ละเล่มเนี่ยเป็นแสงสองทางซึ่งกันและกันใช่ใช่ก็อยากจะให้เขียนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้สร้างสรรค์งานแล้วงานของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสั้นแต่ผลงานนั้นน่ะยืนยาวเป็นนิรันดร์แล้วก็จะมีคุณค่าแก่คนอ่านต่อไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อิ่มเอิบใจที่สุดแล้วสำหรับผู้สร้างงานค่ะโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับชีวิตมนุษย์สั้นจริงๆนะครับแต่ผลงานที่เราฝากเอาไว้ในแผ่นดินเนี่ยก็จะยังคงยืนยาวต่อไปนะฮะงานศิลปะทุกอย่างสองทางให้แก่กันแล้วก็ยิ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้เนี่ยชอบมากๆเลยครับว่างานกวีนิพนธ์ทุกชิ้นสองทางให้แก่กันด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับและผมเชื่อว่ากำลังใจจากท่านอาจารย์สุปานีที่มีให้กับพวกเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นแรงทำให้คนที่ชื่นชอบบทกวีอยู่แล้วสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อไปได้อีกนานๆเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับและในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์จริงครับรองศาสตราจารย์ดร.สุปานีพัฒน์ทองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าอาจารย์จะมีผลงานดีๆให้เราได้อ่านกันอีกเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับแล้วก็วันนี้ต้องกราบลาอาจารย์และคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนครับไว้มีโอกาสหน้าเราคงจะได้พูดคุยกับอาจารย์อีกนะครับอาจารย์รักษาสุขภาพนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอลไลพอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤทธิ์และชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอลไลพอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ